จ้าสวัสดีค่ะทุกคนเอ้ยกล้องโฟกัสสิบกันจะโฟกัสหรือไม่โฟกัสแล้ววันนี้นะคะเราจะไปเจเจกรีนกันกับคุณแม่อีกแล้วนะคะแต่งหน้าสวยขึ้นจำได้ไหมจากคลิปอยุธยารอบที่แล้วคือนางผอมลงเยอะมากดูค่ะไม่ลูกเหมือนเดิมนะคะข่าวนี้นะคะคือภารกิจหลักเราก็จะไปดูแพ็กเกจเพราะว่าคุณแม่นะคะมีโปรเจกต์ช็อกโกแลตนะคะเราก็ต้องไปดูแพ็กเกจสำหรับการบรรจุช็อกโกแลตเนาะวันนี้เวลา 8:40 แล้วเราก็ต้องรีบไปเพราะว่าอะไรรถติดนะจ๊ะที่จอดค่ะเปลี่ยนที่จอดก่อนเราจะไปจอดในเจเจอันนี้ใช่ไหมในห้างใช่ไหมไปถึงแล้วจะได้จอดที่ดีๆแล้วก็เย็นๆแล้วไม่ได้เบียดใครอะไรหนูก็ไม่ได้ไปนานมากเหมือนกันผมไม่รู้จะไปทำไมอ่ะของมันก็มาผ่านเน็ตได้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปถ่ายอีกนึงตอนถึงตลาดแล้วกันนู่นอันนี้นะคะก็คือสภาพการจราจรย่านรามคำแหงนะคะที่กำลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าตลอดสายทั้งเส้นรามคำแหงและลาดพร้าวนะคะก็จะติดกันจนหลับกันไปข้างนึงเลยนะคะปกติอยู่นะแต่ถ้าแบบวันธรรมดาช่วงแบบว่าเลิกทำงานหรือว่าช่วงเริ่มไปทำงานตายจ้ะพกหมอนไว้เลยนะจ๊ะหลับในรถจ้ะทำไมทำไมเมื่อกี้เล่าอะไรนะเรื่องขิงอะนะมันสวยนะเว้ยแต่เวลามันนอนแบบเดินหายแล้วแบบต้องเหมือนลมแน่คนเป็นผัวมันนะเสียเงี้ยเลยคือหนูเคยนอนที่โรงเรียนเป็นอย่างเงี้ยแหละแล้วอาจารย์เรียกอึ่งอ่างชายโยไม่ชัวร์กูไม่เห็นแล้วลูกสาวกูหลับสบายนะยืดแขนขึ้นแล้วก็อ้าขาแล้วอ้าปากตอนนี้มาถึงเจเจแล้วค่ะรู้สึกว่ายังเช้าอยู่ร้านก็ยังแบบไม่ได้เปิดหมดนี่มาถึงแล้วนะคะที่บอกว่ามันยังเช้าอยู่ร้านก็แบบยังไม่ได้เปิดกันหมดนะแล้วก็เรายังไม่รู้เลยว่าเจ้าของร้านแพ็กเกจถ้าจะไปคุยเนี่ยเปิดหรือยังโทรไปแล้วคงไม่ติดนะคะหาซื้ออะไรนิดหน่อยก่อนตอนนี้ก็มาอย่างเร็วก็ไม่ต้องรีบนะคะนี่นะคะคือสิ่งที่เมืองไทยขาดไม่ได้นะคะก็คืออาหารนั่นเองค่ะมาสุดลบความเป็นจริงนะคะ40องศาจ้าน่ารักมากแต่คนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือถ้าคนเยอะมากนี่ก็เพิ่งจะแบบ9โมงนิดๆยังไม่10โมงเลยนะความช้อปปิ้งนั่นนะคะหลังจากที่เราไปคุยงานมาแล้วก็มาแวะทานข้าวนะคะไม่มีจ้ะเดาเจ๊เจ๊ควร10โมงครึ่งนะคะจริงๆแล้วคนเริ่มเยอะตั้งแต่เช้าเลยวันนี้แบบเป็นวันแรกที่แบบมาเจ๊เช้ามากแต่ก็ยังมีคนเมื่อกี้ฉันสั่งก๋วยเตี๋ยวฉันบอกว่าหิวมากวันนี้ฉันจะกินช้างแล้วหันไปก็คือมีช้างอยู่จริงๆมาแล้วจ้าเป็นบะหมี่ยกเนาะอันนี้คือสั่งพิเศษแล้วดูไปว่ามันเยอะไหมนะคะก็คือเขาบอกว่าบะหมี่สองก้อนโอ้ยน่ากินขอตัวไปกินกันจ้าจากทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเดินกันต่อพอดีว่าคุณแม่เปลี่ยนใจจะเปลี่ยนแพ็กเกจนะคะก็เลยแบบจะกลับไปคุยกับเขาเพื่อที่จะเปลี่ยนนะคะน่าจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้น้ำส้มแกร้อนมากนี่ค่ะไปตำต้นไม้มาเพิ่มมาแขวนในห้องอีกแล้วนะคะเราจะปลูกป่าในห้องทำงานก็เลยต้องซื้อมาแฝดอีกรถดูอากาศค่ะทุกคนตอนนี้เริ่มร้อนแล้วค่ะเราตัดสินใจกลับบ้านกันดีกว่านะคะว่าวันนี้น้ำส้มจะหมดแล้วกล้องก็คือไม่โฟกัสอะไรทั้งนั้นโอ๊ยเอาโฟกัสแล้วคือดิฉันและแม่ของดิฉันก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจเป็นพี่น้องกันนั่นเองเนื่องจากว่าแม่หน้าเด็กและอีฉันก็หน้าแก่นะคะลดไม่ได้หรอกความสวยมันลดไม่ได้ แล้วภารกิจของดิฉันก็น่าจะจบเป็นเท่านี้คุยเรื่องแพ็กเกจเนาะแล้วก็ได้ต้นไม้มา2อันแค่นี้นะไม่เรียนเลยที่อยากได้นะก่อนถ้าอยากได้เมื่อไหร่จะมาเอ้ยแม่ไม่ได้เสิร์ชหาชื่อคาเฟ่ชื่อท่าข้ามคาเฟ่เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันนะคะเพราะไหนที่ฉันก็แต่งตัวมาไปหาเนยก่อนไปจังแม่ไปถึงจังหวัดนั้นก็ค่อยหาเป็นจากการมาธนุจักรนะคะมาซื้อต้นไม้นะคะแล้วเกิดอาการเปิดกรุงเทพมากระทันหันใช่แล้วเปิดเกิดแบบว่ากรุงเทพซินโดรมขึ้นมาเดี๋ยวจะไปฉะเจิ้งเจ๋าคราวที่แล้วไปคาเฟ่นี้แล้วก็เอาตัวเล็กไปด้วยปรากฏว่าไม่ได้ถ่ายก็จะว่านางไม่นิ่งเลยจ้ะก็คือวิ่งจับลูกลิงในคาเฟ่เขานะคะการเคว้งไง
มันเสร็จธุระเร็วเกินไปจากที่เราเคยคิดเอาไว้อ่ะดังนั้นเราต้องออกจากกรุงเทพมหานครเสาร์ด้วยเรื่องของเรื่องเนาะใช่เราก็คือจะไม่อยู่แถวนี้นะจ๊ะเราจะไม่เข้าห้างเด็ดขาดนั่นแหละค่ะเดี๋ยวไปโผล่อีกทีนึงที่จัดเจิงเจาเยอะจ้าถึงแล้วจ้าโอ้ยเสาไฟบังหมดทุกสิ่งอย่างนี่มาแล้วแหมโอ้โหรถเยอะนะวันนี้ค่อนข้างมีคนเยอะโอ้ยแดดเมืองไทยต้องให้จริงๆนะร้านคาเฟ่ท่าข้ามแล้วดูแดดอ๋อฮะยังอยู่ไมอามี่ทุกคนที่แบบว่าเสิร์ชหาคาเฟ่น่าจะเจอคาเฟ่นี้แหละเพราะว่าค่อนข้างดังเนาะแล้วก็สวยด้วยนะก็คือเคยมาแล้วครั้งหนึ่งจะเป็นโทนขาวๆต้นไม้แบบนี้จ้าน่ารักไหมช่วงคริสต์มาสน่ากินจังเลยค่ะนี่คือห้องน้ำของเขาสวยมากสิเนี่ยก็จะเป็นแบบวาซอนว้าวทีก่อนว่าทีมากอันนี้คือป๊อปคอร์นมิลค์นะคะปั่นแล้วก็เลมอนทาร์ตแล้วก็แบล็คฟอเรสต์น่ารักมากที่สุดตอนคริสต์มาส7 คูณ 18 เซนติเมตรนะคะก็ทานเค้กเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ออกมาถ่ายรูปสักพักหนึ่งละก็เดี๋ยวจะคิดว่าน่าจะกลับเลยเนาะกลับไหมหนึ่งกลับเลยหนึ่งต้องแพลนไปหาน้องเนยนะคะก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วก็แค่นี้แหละสำหรับร็อกในวันนี้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปร็อกคราวหน้าแล้วกันนะคะแต่วันนี้สวัสดีค่ะ